จริงๆอ่ะตอนแรกไม่มีความคิดที่อยากจะตัดเลยมันเป็นปัญหาที่เราแบบว่าไม่ได้ใส่ใจอ่ะเรามองข้ามแต่พอเหมือนเห็นว่าอ่ะคนนี้ตัดมานะคนนี้ตัดมานะเอ้ยทำไมเขาถึงตัดกันจริงๆมันเป็นปัญหาเพราะว่าหนึ่งอย่างใส่สตรีหรือผ้ารัดมันรัดมากมันต้องใช้การรัดแบบว่าแน่นๆเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันโผล่มาหรือมันเกินออกมาเพราะว่าเราจะไม่มั่นใจเลยครั้งนึงอ่ะมันอยากเอาออกไปเอาปัญหานี้ออกไปเลยเราเป็นคนขี้งุนหงิดง่ายด้วยแล้วก็ไปอากาศร้อนข้างนอกไปแล้วเหงื่อไหลอ่ะมันอับด้วยมันแน่นด้วยมันงุนหงิดแล้วมันก็แบบเหมือนมันจะเอฟเฟกต์คนข้างๆด้วยบางทีเราแบบโวยวายเขาไปโดยที่เขาบอกเขายังไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยการแต่งตัวก็ยากนะคะอย่างเงี้ยถ้าหนูใส่เสื้อคอลึกอย่างเงี้ยมันจะเห็นสเตย์แล้วก็อย่างเวลาก้มเงี้ยยังไงมันก็เห็นอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนนมไม่ได้เล็กขนาดนั้นเวลาก้มมันจะเห็นเป็นร่องเลยแล้วก็เวลาหันข้างๆอย่างเงี้ยบางทีมันเก็บไม่ได้ 100% หรอกค่ะอย่างผ้ารัดอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบบเป็นนูนๆซึ่งเราก็ไม่ได้มั่นใจอ่ะส่วนมากก็จะแบบใช้แบบเทคนิคห่อตัวเดินห่อตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ